ต๊ะนี้มีจองวันศุกร์นี้มาสนุกสนานกับการตามหาเชฟโต๊ะอร่อยกับเชฟจากแดนกิมจิเหล่านี้ที่มาพร้อมกับเมนูอาหารสุดน่ารับประทานเป็นนางเอกเซ็กซี่โอ้ดูสิเหมือนสวนสัตว์เปิดเขาปีกขอโทษครับใครอาหารสร้างใดหลักฐานของเชฟคือเวลาที่ลูกค้าวันเกิดมาฉลองที่ร้านค่ะจะให้ร้องเพลงอะค่ะ Happy Birthday ลูกค้าเป็นคนจีน Happy Birthday ลูกค้าเป็นแขกเป็นแขกมาอินเดีย Happy Birthday to you ลูกค้าคนนึงเป็นแขกคนนึงเป็นจีนไปเล่นใครจะเป็นเจ้าของโต๊ะอร่อยไปลุ้นกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะมาร่วมกันจับผิดว่าใครคือเชฟโต๊ะอร่อยตัวจริงกับ Who is my chef โต๊ะนี้มีจอบวันนี้เรามีนักชิม5ท่านด้วยกันไม่รู้มาผสมผสานกันได้ยังไงก็ไม่ทราบนะฮะมาตูมดีเจพุทธน้องเบนน้องเต๋าน้องจตุรงค์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดท้ายนี่ก็น้องเหรอน้องน้องน้องอะไรเป็นน้องพ่อโอ้โหทำตัวได้ครับว่าเข้าวงการยังเข้าวงการครับโอ้ยแต่ตัวหล่อมากขอกระเก๊กฮวย2แก้วเถอะน้องเขาไม่ใช่เด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารจีนอ๋อไม่ใช่ขอเรื่องลูกหน่อยดิเรื่องลูกหน่อยดิเรื่องลูกเขาเรื่องนะเรื่องรักมากเลยพีเจเนี่ยนี่ไงพีเจนี่มันโตเร็วมากเลยครับบอกเขาไปที่ไปเช่ามาเช่าลูกแล้วเช่าลูกมาอะไรแล้วลูกเองลูกผมเองครับลูกคุณยังไงคุณทำกับมือไหมทำกับหมอช่วยทำฮะแรกทำกับมือแล้วไม่ติดตอนหลังก็เลยหมอครับทำกับมือมันจะติดได้ยังไงเราหมอครับผมไม่ค่อยมีน้ำยาครับช่วยผมหน่อยสุดท้ายก็เรียบร้อยมีกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วเรียบร้อยสามเดือนแล้วสามเดือนแล้วครับเฮ้ยเหมือนเด็กขวบนึงเลยอะโตวายน้องพีเจเนี่ยเขาบ่นนะเมื่อกี้ในห้องสื่อบอกว่าเขาอยากมีคนนึงเมียหรือลูกเฮ้ยตอบแบบมีกล้องอ๋ออยากมีลูกอีกสักหนึ่งคนครับอยากได้ลูกสาวครับอ้าวไม่มีกล้องเรื่องเฮ้ยชิงชิงเลยชิงไปเลยชิงเลยชิงไปเลยเฮ้ยเยี่ยมจริงจริงอ่ะชิงชิงโอเคเอาแล้วครับไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านในช่วงเปิดโต๊ะครับโอ้โหมาจากโซชอนมาจากโซชอนครับสูงไม่บรรยะบรรยังสูงไม่เกรงใจพิธีกรเลยโอ้โหเรียกว่าเชฟทั้ง3คนของเราที่มาในวันนี้แต่งตัวเป็นหนุ่มสาวชาวเกาหลีกันเลยนะครับคุณผู้ชมแต่เชฟคนไหนจะเป็นเชฟตัวจริงเชฟคนไหนจะเป็นเชฟตัวปลอมเรามาเริ่มจับผิดจากข้อมูลของพวกเขากันเลยครับเอาละครับสวัสดีครับคุณเกตอันยองอันยองเซียวอยู่ส่วนไหนของเกาหลีใต้ครับอยู่เพชรบุรีอยู่เพชรบุรีเพชรบุรีอารัสโซอารัสโซร้านเปิดอยู่แถวไหนของเพชรบุรีอยู่โพไรหวานค่ะอยู่แถวเดี๋ยวอะไรอยู่ไหนนะโพไรหวานแถวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะอยู่โพไรหวานใช่โพไรหวานมันอำเภอเมืองค่ะเป็นตำบลสำเนียงคือไม่ออกเพชรเลยนะเพชรบุรีเฮ้ยเพชรบุรีจะพูดแบบประมาณเพชรบุรีเพชรบุรีค่ะเราจะมาเถียงเขาได้ไงของคนเพชรบุรีเราคนร้านลีเราคนโพธารามเด็กโพธารามมันคนละชั้นกันคนไม่ติดทะเลทำไมเด็กโพธารามมีปัญหาอะไรถึงพูดมาตกนี้นะเดี๋ยวก็ใจเย็นตกง่ายเลยนี่เออใช่คนเจ้าหนังดูคนนั้นดู
เชฟอยู่เพชรบุรีอยู่แถวมหาวิทยาลัยเหรอราชภัฏเพชรบุรีค่ะใช่ค่ะเอาละเปิดมากี่ปีแล้วประมาณ5ปีแล้วค่ะตั้งแต่เรียนจบเหมือนตัวเองก็ชอบกินอาหารอย่างนี้อยู่แล้วใช่ก็เลยชวนแฟนมาเปิดร้านมีแฟนแล้วแล้วแฟนจะขอแต่งงานด้วยใช่ไหมขอแต่งงานยังแต่งแล้วเสร็จแล้วโอเคเลือกพ่อเลือกทำดีไม่แต่งอาหารผัวดูด้วยนะดีไม่แต่งอาหารไม่ได้แล้วอ้าวเมนูที่นำมาคือทะเลถังค่ะชอบกินมากอุ้ยหอยใหญ่ซีฟู้ดทะเลถังเออถ้าปกติคุณเสิร์ฟมาในถังไหมเสิร์ฟแบบนี้แล้วก็จะเอาถังวางนี้เหมือนเป็นพ็อปเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะเพื่อให้เขาเสร็จแล้วทิ้งไปในนั้นได้กินเสร็จทานเสร็จทิ้งเลยเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้599ค่ะ599เป็นร้านของตัวเองเลยใช่ค่ะใช่ทำไมมันถูกจังวะให้เยอะขนาดนี้599ก็เพชรบุรีเป็นทินของทะเลอยู่แล้วมีกี่ไซส์อันนี้เราจะมีทั้งหมด3ไซส์อันนี้คือไซส์ใหญ่สุดไซส์ใหญ่สุดไซส์นี้คือไซส์อะไร XL เลยค่ะ XL แล้วไซส์เล็กราคาเท่าไหร่299 299มีอะไรบ้างมีก็เหมือนกันแต่ว่าขนาดมันก็จะน้อยลงนิดนึงใช่น้อยลงเฮ้ยประตูมันประมาณนี้แหละเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยมันคือหอยแมงผู้มันคือกุ้งมันคืออะไรราคามันไม่แพงมากแต่ถ้ามันไปพวกเป็นกุ้งแบบกั้งอย่างเงี้ยราคาแพงๆอ่ะราคาใช่เขาเป็นคนมีสาระมากขายดีไหมเนี่ยอันนี้ก็คือตัวซิงเกิลเจอร์เลยซิงเกิลเจอร์เลยใช่ขายดีที่สุดของร้านเธอเลยใช่ค่ะเมนูทะเลถังจานนี้หน้าตาดูน่ารับประทานมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแต่จะเป็นเมนูโต๊ะอร่อยหรือไม่ต้องไปสืบกันต่อกับข้อมูลของโต๊ะที่2ครับอันยองอันยองอาเซโยอร่อยตอนนี้อร่อยฮะอาหารแค่ได้ดมกลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยโอ้โหแค่ได้ดมเนี่ยตาไม่ถึงให้เป็นโตชนะไปเลยแม้ใครจะไปตาต่ำเหมือนคนไม่นะดูจากส่วนสูงแล้วเขาสูงยังไงเปิดซีร้านเปิดร้านจริงๆเป็นร้านของคุณแม่ครับพี่เปิดมานานแล้วเปิดมาประมาณถ้าย้อนกลับไปประมาณผลปฐม15ปีที่แล้วอุ๊ย15ใช่คุณประมาณ20กว่าเองเหรอใช่ครับ20ปลายๆครับอุ๊ยน่าเชื่อถือเลยน่าเชื่อถือเลยน่าเชื่อถือไปหมดทุกอย่างพอเขาพูดแบบนี้น่าเชื่อถือเลยน่าเชื่อถือเลยคุณขายอะไรครับคุณต้าเป็นหอยทอดครับที่ร้านหอยทอดทั่วไปที่อะไรเงี้ยใช่ครับขายมากี่ปีสรุปขายมาประมาณ15ปีครับ15ปีนะครับมาดูเมนูครับดูว้าวเครื่องเยอะมากเหมือนไอเนี้ยแพนเค้กเกาหลีเหมือนขนมครกไปเป็นถาดขนมครกป่ะใช่ครับใช่ใช่นี่ไงหมายถึงว่าปกติคุณเป็นหอยทอดธรรมดานั่นแหละมีทั้งหอยทอดธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับพี่หมายถึงว่ามาตั้งแต่15ปีที่แล้วเป็นอย่างงี้เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้เพิ่งจะดัดแปลงครับเพิ่งจะดัดแปลงได้ประมาณสัก4ปี5ปีครับคือก่อนโควิดเหรอใช่ครับใช่ใครเป็นคนคิดอันนี้แม่หรือคุณหรือใครได้แนวคิดมาจากไข่นกกระทาโคลกอะครับห่อหมกโคลกก็เลยลองคิดอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเฮ้ยนี่เขาท่องสคริปต์แม่นดิบกันเฮ้ยใจรู้หรอเลยแต่อย่าว่างั้นงี้เลยนะต้องไปปวดคอว่ะนี่ถอยอีกนิดหนึ่งถอยอีกนิดหนึ่งเข้าใจความรู้สึกเวลาคนคุยด้วยแล้วอะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เมื่อกี้คุณรู้สึกว่าก้านคอมันตึงๆไงพวกอย่างนั้นเราเรียกหอยทอดไม่ได้แล้วเราต้องเรียกกุ้งทอดเฮ้ยหอยทอดไม่มันก็ทอดหรือเปล่ามันก็คือหอยทอดแต่จริงๆแล้วมันเหมือนขนมครกเนาะก็เพราะว่ามันใช้ในฉากขนมครกใช่ครับใช่ครับอย่างนี้กี่บาทครับ429บาทครับถือว่าถ้าจานขนาดนี้ไม่แพงไม่แพงเพราะว่ากินได้กี่คนก็อย่างนี้คนเนี่ย4 คน โอเคเลยเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นราดเป็นหอยทอดหอยทอดธรรมดาทั่วไปก็จานละ60 50 60นี่แงะให้ดูเหรอแงะให้ดูว่ามันก็เป็นอย่างนี้เป็นแบบขนมครกอย่างนี้เลยเหมือนขนมลังเครื่องฮ่องกงนี่เลยมันก็คือแทนที่เราจะใช้วิธีการทอดในปกติหอยทอดเป็นกระทะแบนใช่ไหมเหมือนเราทำอย่างอื่นที่เราผัดเป็นกระทะแบนแล้วเขาก็ทอดแล้วก็เอามาใส่จานนั่นแหละแต่อันนี้เขาคือ
ทอดในกระทะอันนี้เลยเรียกว่าเครื่องแน่นน่ารับประทานจริงๆครับกับเมนูทะเลทอดยกถาดของเชฟตาหรือว่านี่คือเชฟตัวจริงต้องไปลุ้นกันต่อกับข้อมูลและเมนูของโต๊ะที่3คุณเคสนี่ร้านคุณอยู่แถวไหนอยู่นครปฐมค่ะอยู่นครปฐมสาย5อ๋ออยู่พุทธมณฑลสาย3บ้านลุงลงอยู่สาย4นี่ใกล้กันมากนี่คุณเคสเปิดมาอะไรนะฮะกี่ปีแล้วเปิดมาประมาณ2ปีแล้วค่ะ2ปีเฮ้ยคุณเปิดช่วงโควิดเหรอใช่ค่ะเป็นคาเฟ่ขายคุณคิดยังไงไปเปิดช่วงหรือเราไม่รู้เปิดปั๊บโควิดมาเลยรู้ค่ะแต่เรามองว่าถ้าเราของดีก็ได้ช่วงไหนก็ได้นี่ที่คาเฟ่ขายอะไรบ้างครับขายอาหารเยอะมากค่ะประมาณ200เมนูค่ะว้าวซิกเนเจอร์ของคุณคือซิกเนเจอร์จะเป็นอาหารที่เราเน้นให้ลูกค้าทำเองค่ะเป็นอาหาร DIY ให้ลูกค้าเหมือนได้มีส่วนร่วมเหมือนได้นึกถึงย้อนวัยไปตอนเด็กๆอะไรเงี้ยลูกค้าบ่นแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยลูกค้าชอบมากเลยทำเองกินเองนี่แหละทำเองกินเองค่ะเราปรุงมาให้แล้วเรียบร้อยมาดูเมนูที่นำอยากรู้คือนี่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะส้มตำอันนี้ชื่อเมนูว่ายกคกจิ๋วค่ะร้านคุณเสิร์ฟแบบนี้เหรอใช่ค่ะเสิร์ฟแบบนี้แล้วไอ้คกอันนี้แค่นี้หรือว่ามีคกใหญ่แค่นี้ค่ะเล็กๆนี่เหรอฮะจริงจังไปอะไรกุ้ง2ตัวก็เต็มแล้วเอ้ยก็คือเอาเครื่องพวกนี้ใส่แล้วคุณเวลาจะกินก็เอากุ้งแล้วก็ตักไอ้ที่คุณปรุงเนี่ยไปวางอย่างงี้ใช่มั้ยเดี๋ยวนะแต่น้ำตาลปี๊บไม่ทำให้คกล้นแล้วหรอเนี่ยมันเยอะมากเลยอ่ะหรือว่าทีละคำค่อยๆทำทีละคำอ๋อใช่ไม่ความทีเดียวเองเหมือนพาฟีลเหมือนเมี่ยงเหมือนก็เอามาใส่อย่างงี้แล้วคกใช่เหมือนพาลูกมาเล่นก็คือเหมือนค่อยๆทำถ้าคกใหญ่มันก็ทีเดียวเสร็จอันนี้มันก็ได้เล่นแบบค่อยๆทยอยทำเล่นใครก็ใช่แต่กินได้เฮ้ยแต่มันก็น่ารักดีนะเว้ยมันคือ DIY อ่ะใช่ก็น่ารักดีนะเท่าไหร่ครับ389บาทค่ะชุดนี้นะตายแล้วคนไม่กินหอยทอดเลยนะเนี่ยแซลมอนมีใช่เนี่ยมีแซลมอนอ่ะอ๋อเขามีแซลมอนด้วยเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเออดูดีไอเดียดีใช่นะถ้ามีไหมลูกค้าเยอะไหมลูกค้าสั่งทุกโต๊ะใช่ค่ะถ้ามากับเพื่อนกับแฟนเขาก็สั่งเพราะว่าเหมือนได้สตอรี่ลงอินสตาแกรมใช่ใช่เขาได้ขายเป็นคนแบบพูดจาฉาดฉานไม่ต้องแบบคิดอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่เพราะว่าเขาไปกินมาทั่วแล้วไงเป็นแบบว่าเขาเป็นสายคาเฟ่ยูทูบเบอร์ก็คือไปกินร้านนู้นร้านนี้มาเขาก็ตอบได้สิแต่ถ้าถามลุงนะลุงชอบการไอเดียนะไอเดียเนี้ยเป็นอะไรที่ใครทำแบบอย่างงี้นะส่งมาเป็นชุดอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ผสมกันเองคุณก็กินเท่าไหร่อะไรบ้าไปอ้าวเก๋ไก๋นะครับผมไม่แพงด้วยเห็นเมนูเปิดโต๊ะกันไปครบทั้ง3โต๊ะแล้วน่ารับประทานทุกโต๊ะจริงๆครับแบบนี้นักชิมของเราคงต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับแต่ใครจะเลือกโต๊ะไหนกันบ้างต้องไปลุ้นกันถึงเวลาจองโต๊ะนะครับคิดให้ดีโต๊ะไหนเหมาะกับการที่จะไปนั่งกินอาหารอร่อยเอาละครับนักชิมทั้ง5ท่านนะครับคุณจะต้องวิ่งจองโต๊ะจองให้ทันนะครับ1โต๊ะมี2ที่นั่งเท่านั้นนะครับชอบโต๊ะไหนคิดว่าโต๊ะไหนคือเชฟโต๊ะอร่อยตัวจริงผมว่าวันนี้นะครับดูปลอมๆทั้ง3โต๊ะดูยากผมบอกเลยผมบอกเลยไอ้นี่ว่ะหรือวิ่งกันไปก่อนเลยหรือต้นไหนตั้งเองอ๋อพอดีว่าขาผมเจ็บเพิ่งผ่าตัดมาเดี๋ยวไปกันก่อนเลยฮะจองโต๊ะครับไปค่ะโอเคไม่เอาหรอไม่เอานะไม่เอานะโอเคพร้อมสบายใจทำไมอ่ะสบายใจสบายใจแล้วไหมอันเนี้ยที่ลุงเลือกนะก็อยากตั้งใจจะมานั่งตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะดูแห้งๆหน่อยมันไอ้อย่างเงี้ยมันต้องร้อนๆไม่ร้อนไม่ร้อนไม่จบเลยคิดว่าอันเนี้ยดูเหมือนไม่น่าใจแต่น่าเขาน่าจะเดี๋ยวเนี่ยเอาไปอุ่นอะไรหรือทำใหม่สดๆใช่โอเคอ่ะสองท่านตุ้มดูคาแรคเตอร์ของคนนำเสนอดีกว่าตุ้มรู้สึกว่าคุณเคสอ่ะเขามีความน่าเชื่อถือที่สุดคุณเห็นเครื่องประดับคุณเชื่อในเครื่องประดับเขาเป็นคนติดแบรนด์เหมือนตูมแอคเซสซอรี่เขามูลค่ารวมกันในร้านก็ซึ่งเขาอาจจะเป็นเจ้าของโรงหมูก็ได้อยู่นครปฐมมาต่อครับเคยจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่เราสัมภาษณ์เขาอ่ะการตอบของเขาคือเหมือนเขารู้จริงๆเขาไม่ได้มีมานั่งแบบคิดมานั่งอะไรอย่างเงี้ยพี่เบนคิดว่าไงค่ะหนูว่าใช่เพราะว่ากลิ่นของอาหารกลิ่นจักรแล้มันนั่นแหละกลิ่นของอาหารเหรออ๋อกลิ่นอาหารมันใช่ใช่เต๋าเหนื่อยไหม
ผมว่าใช่ดูจากการพรีเซนต์แล้วแล้วก็ดูจากการเขาเล่าถึงประวัติของเขาแล้วก็เมนูของเขาแล้วก็ตอบได้อย่างฉะฉานนะครับเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปในการจองโต๊ะครั้งแรกนักชิมของเรามั่นใจกับโต๊ะที่ตัวเองเลือกกันทุกคนเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งมั่นใจไปเพราะนี่คือการจองโต๊ะครั้งแรกเท่านั้นเรายังคงต้องสืบตามหาโต๊ะอร่อยกันต่อกับช่วงนี้กลับมาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงหลักฐานเด็ดเชฟแต่ละคนนะครับจะโชว์หลักฐานของตัวเองเชฟตัวจริงจะโชว์หลักฐานจริงๆแต่ถ้าเป็นเชฟตัวปลอมหลักฐานเท็จครับจับผิดให้ดีนะครับมาที่เชฟเกตครับหลักฐานของคุณคือการเรียกลูกค้าการเรียกลูกค้าเรียกยังไงเรียกลูกค้าเฮ้ยก็จะประมาณว่าเราก็ซิกเนเจอร์ของเราใช่ไหมจะเป็นตัวทะเลถังเราจะบอกแวะเข้ามาชิมได้นะคะทะเลถังของเรานี่แซ่บมากแต่ถ้าแซ่บกว่าแม่ถ้าแซ่บกว่าทะเลถังก็แม่ค้านี่แหละค่ะอ๋อแล้วก็จะพูดอย่างนี้แต่ใส่ชุดว่าวิวนิดนึงนิดนึงนิดนึงแล้วมีเต้นไหมมีเต้นไหมมีเต้นไหมมีเต้นเรียกลูกค้าไหมสมมติสมมติว่ามีเพลงเต้นเรียกลูกค้าจัดไปครับพร้อมอยากไปอยากไปเหลือเกินเดี๋ยวไปหาพ่อตาที่ประจวบจะไปเพชรบุรีแป๊บนึงเออเออยังไม่อยากลงเลยชั้นนั่งลงถ้าลูกค้าไปแล้วลูกค้าแบบอยากเต้นอะไรเงี้ยได้ไหมเต้นด้วยกันได้เฮ้ยนี่นี่ลูกค้าเฮ้ยอย่างยายเกดได้เลยไม่ต้องถือไอ้ตาไม่ต้องถือพวกนี้หรอกมาเนี่ยดูลูกค้าอยากมาเต้นด้วยเราก็เต้นกับเขาเต้นให้ลูกค้าตีมาตีมาชุดนี้อะไรนี่มาอาเกก็คือเต้นเรียกลูกของลูกค้าแบบนี้นะแล้วไม่มีอะไรให้ให้โชว์เลยไม่มีเราถามเรียกลูกค้าอย่างเราถามเขาแค่นี้คือแปลว่าเบรกไม่ได้เลยไม่ได้เป็นแดนเซอร์หรือเปล่าเป็นแดนเซอร์หรือเปล่าเป็นแดนเซอร์แน่ๆเลยเต้นอยู่ที่ไหนเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของร้านเยอะไปเหมือนเป็นแดนเซอร์ตุ๊กกี้วิธีการเรียกลูกค้าของเชฟเกตดูไม่น่าไว้ใจเลยนะครับแต่หลักฐานของใครจะเป็นหลักฐานเท็จและนักชิมของเราจะมีใครเปลี่ยนโต๊ะจองอีกหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาสืบกันต่อกับหลักฐานของเชฟต้าและเชฟเคทครับ